มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุเรามาเสิร์ฟความดุกันต่อกับมวยคู่ต่อไปพิกัด62กิโลกรัมเลยดีกว่าครับผมบอกเลยว่าคู่นี้หินพอสมควรนะฮะเพราะว่าเป็นมวยบวกทั้งคู่โอ้โหบวกกับบวกมาเจอกันบนมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับนักชกคนแรกครับเป็นดาวรุ่งสายบู๊จากนครราชสีมานะครับคนนี้ฝีมือดีจะต้องมาเจอกับนักชกสายบวกจากเมียนมาครับผมโอ้โหที่ดีกรีของเขานี่ทั้งอึดทั้งโหดและสายบวกอีกซะด้วยครับผมอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดตามนะครับ The next fight is a fight between Thailand and Myanmar. Let's all welcome Ong Nat from Myanmar.และตอนนี้นะฮะขอต้อนรับมือล้านต่อบัวมาจากประเทศไทยและแล้วเวลาแห่งความประทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับบอกได้เลยว่าคู่นี้มันแน่นอน Introducing first from the blue corner at 32 years of age with a fight record of 26 fights 19 wins and 7 losses คนนี้กำปั้นหนักเตะหนักพร้อมลุยและแลกได้ในทุกสถานการณ์ From Myanmar Ong Nai ส่วนนักชกในมุมแดงของเราในค่ำคืนนี้นะครับอายุ18ปีเท่านั้นชกมาแล้ว30ครั้งชนะมา22แพ้มา8นะครับผมคนนี้เป็นดาวรุ่งจอมบวกเลยนะครับสู้ไม่เคยถอยอาวุธหนักอันตรายและหมัดของเขานี่คมจากนครราชสีมาประเทศไทยมือล้านต่อบัวบอกและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณประสิทธิ์แก้วทองชกเต็มที่อย่าทำผิดกติกามีน้ำใจนักกีฬาโชคดีเข้ามุมมาถึงคู่ที่2นะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับไทยกับเมียนมาอีกแล้วครับนักมวยมุมแดงจากไทยครับหมื่นล้านต่อบัวมาศพบกับอ่องนายจากเมียนมาลูกติดของเสียดำนะครับคุณณรงค์วัฒน์บัวมาศครับตัวแทนจากนครราชสีมาครับรายนี้18ปีครับ175 30ชนะ22ครับส่วนมุมน้ำเงินครับจากเมียนมาครับอ่องนายอายุ32ปีครับสูง168ซม26ครั้งชนะ19แพ้7เสมอ1ครับซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับท่าอุแทครับก็คือชมแควยินตามครับเป็นคู่ที่2ครับ59ขยับเป็น62ครับแหมรูปร่างโครงสร้างดีครับเด็กคนนี้ชื่อดีซะด้วยครับหมื่นล้านครับครับกวาดล่างเลยครับหน้าที่ของอาจารย์ประสิทธิ์แก้วทองครับบนเวทีขณะที่อ่องนายนั้นแหมตันไปหมดนะครับหัวไหล่ท่อนแขนลำตัวน่องแขนขาประเภทยางตันครับเดี๋ยวดูครับเจาะเข้าหรือเปล่าครับหมื่นล้านของนายนี่ฉายาของเขานี่คือศอกมีดโกนครับวันนี้มาดูครับจะสับจะเฉาะหมื่นล้านโดนหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนหมื่นล้านไปเถิดเทิงเอายังหาทิศหาทางอยู่นะครับยกแรก3ยกครับกระโดดต่อยเลยครับของนายต้องลงทุนต้องเดินเลยครับอ่องนายครับสั้นกว่าเล็กกว่าแหมแข้งซ้ายคอยสกัดตลอดครับหมื่นล้านเข้ามาก็ดีเข้ามาก็ดีครับขยับหลอกโอ้ยเดินศอกครับเอาละครับพอเจ็บก็เริ่มจะออกรสชาติครับเจาะขาครับเอานักแข้งบังเลยครับอ่องนายเอาละครับดูให้ดีครับคู่นี้แข่งกับกระปั้นครับใครจะเจ๋งกว่ากันครับคุณมารุตขุนมาถามข้อเดียวเลยนะครับทางด้านของอ่องนายครับอย่างนี้กำปั้นหนักกำปั้นแรงครับประเภทยางตันนะครับรูปร่างโครงสร้างของอ่องนายครับค่อยๆสืบ1 2ครับค่อยๆสืบค่อยๆเลาะเข้าไปครับหมื่นล้าน
พยายามปักศอกจิ้มหมัดครับไม่ต้องบิ้วนานครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุไม่ต้องบิ้วนานโดนฮุกซ้ายครับโดนครับหมื่นล้านอ้าวครับโอ้เจอลำตัวครับการอย่าตกครับวารีนี้มาแล้วครับเจอลำตัวมีถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนกันครับหมื่นล้านโอ้โหเลือดกำเดามาเลยครับหมื่นล้านเจอกำปั้นเข้าไปดูว่าใครจะเคี้ยวใครง่ายๆครับอ้าวครับอีกคนหนึ่งได้ช่วงอีกคนหนึ่งอย่างหนาอย่างตันเลยครับจะเจาะเข้าหรือเปล่าครับน้ำหนักเท่ากันอ้าวครับมาโอ้โหเจอศอกเลยครับหลับเลยครับโอ้เรียบร้อยครับไหวไม่ไหวครับอ้าวครับยังลุกขึ้นมาครับยังไงก็ต้องถึง8ครับยังไงก็ต้องถึง8ครับอ้าวครับได้1นับแล้วครับอ่องนายปลดล็อกได้แล้วแล้วดูครับไม่รีบร้อนครับไปเรื่อยๆครับอ่องนายครับยกกาดสูงๆกาดไม่ตกกาดไม่แตกครับไม่ประมาทครับฝืนหรือยังครับทางด้านของหมื่นล้านอ้าวแล้วครับผ่านไปยกแรกครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับดุเดือดสมกับเป็นมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุจริงๆนะครับคู่ที่แล้วนี้เราสับเขานับนะครับมาคู่นี้ครับเมียนมาสับเรานับเหมือนกันครับติดตามครับนี่คือความมันของแท้ครับพอซาดิสต้องมาที่นี่ครับเสาร์อาทิตย์ดูครับดูมุมสวยๆจังหวะจะซัดกันแบบไหนครับไปสับเขาก่อนครับไปกระตุกหนวดเสือครับนี่เขาสีข้างนี่ตัวแข็งไปเลยครับแล้วดูครับเป้งเข้าไปลูกนี้โอ้ยหล่นทั้งยืนครับนี่ครับนักมวยบางคนบอกว่าชอบต่อยกับตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่แล้วเป้าใหญ่ครับสะบัดศอกเต็มโพรงจมูกเลยครับคิดว่าจะไม่ลุกแล้วครับทางด้านของหมื่นล้านต่อโบมาสลงไปนอนตาลอยเลยนะครับโอ้โหหัวใจสุดยอดจริงๆครับหมื่นล้านต่อโบมาสครับยังมีเวลาอีก2ยกให้แก้ตัวครับชมกันเลยครับยกที่2กับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ดีกีอะไรก็กองไว้หลังตรงมุมก่อนครับก้าวข้ามเชือกไปแล้วไม่สู้ไม่มีรูชนะครับสู้ก็ยังมีโอกาสครับ2นับยังพลิกกลับมาชนะน็อกครับที่นี่ก็เป็นไปได้หมดนะครับนี่คือกีฬามวยไทยครับไม่มีอย่างอื่นเจอปนครับมาเลยครับกำปั้นดุนๆแข้งล้วนๆเอาละครับแก้เกมมาแล้วจะทำอย่างไรครับหมื่นล้านต่อบัวมาศโอ้เขามีต่อยลำตัวครับทางด้านของอ่องนายครับอันตรายทุกลูกครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือว่าเป็นศอกตัวเองนั้นแข้งขายาวมัวจะไปเดินต่อยครับไปเดินต่อยก็เข้าทางเขาสิครับแข้งหายไปไหนครับมาเจอเล่นลำตัวนะครับวงในครับปัดล้มลงไปแหมกาจะบวกกาจะแลกกันเลยนะครับทางด้านของหมื่นล้านครับแหมนายเนาะนายมาฟันเรานับครับเดี๋ยวเราจะเอานายคืนโอ้โหนี่ครับจังหวะ2ครับต่อยดีมากจริงๆครับอ่องนายพูดง่ายๆว่าจุดสุนทรวงของอ่องนายนั้นมั่นคงกว่าครับยืนมวยทรงมวยนิ่งกว่าครับแล้วครับดูดึงนิดเดียวครับมวยไทยเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับดึงหลบโยกเป็นทักษะของการป้องกันตัวทั้งสิ้นครับนี่ครับสายตาไม่กระพริบครับอ่องนายเคาะลำตัวโปเดินเข้ามาก็โดนตลอดครับทางด้านของหมื่นล้านครับเอาละครับตอนนี้ตีได้บ้างแข้งขายาวกว่าแต่ว่าไม่ได้ใช้แข้งให้เป็นประโยชน์ครับหมื่นล้านไปยืนหายใจทิ้งอย่างนี้ก็สบายสบายครับต่องนายครับดูครับเตะมาเลยครับเก่งขาเก่งลำตัวรอไว้ครับรอบวกนะครับสองงัดสองอัดเขาอันตรายนะครับทางด้านอ่องนายเดินเข้ามาครับวางซ้ายยังไม่เข้าครับรอครับตอนนี้รอโอกาสอย่างเดียวครับอ่องนายแล้วไม่ถอยด้วยครับอ่องนายยืนปักหลักคูด้วยครับครับน้องไม่ออกพี่ก็สบายครับออกแล้วเฉยๆครับนั่นครับทนได้แล้วออกนายไม่ย่อนิดหน่อยมีสายย่อนิดหน่อยครับเจอกับปั้นขวาเข้าไปเจอหมัดขวาไปนะครับหมัดหนึ่งเอาแล้วครับตอนนี้เอาคืนเลยครับออกนายโอ้หมัดต่อหมัดมาแล้วครับตอนนี้แลกเป็นแลกครับเจ็บเป็นเจ็บพอออกนายออกหมัดนี่แกก้มหน้ารับเลยครับทางด้านของหมื่นล้านไปก้มก็ยิ่งไม่เห็นหมัดครับโอ้ตอนนี้เลือดทะลักแล้วครับคุณเชษฐชายครับดูบริเวณโพรงจมูกครับยิ่งตัวยิ่งแยงยิ่งเจ็บนะครับต่อยมวยครับต้องยกกาดสูงๆครับกาดไม่แตกครับกาดแตกแล้วยุ่งครับหมื่นล้านโอ้แล้วเขาดึงหลบอาวุธดีจริงๆครับอ่องนายนี่ครับสภาพจิตใจต้องนิ่งครับบูอยู่บนสังเวียนเลือดทีต่อทีดอกต่อดอกวัดหัวใจกันแล้วครับใครแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งกว่ากันแล้วต่อยไม่ยุบจริงๆครับ
โน่นนะครับเสื้อสีม่วงด้านล่างครับดำณรงค์วัฒน์ต่อบัวมาศครับลูกพี่ของเขาครับครับโดนกำปั้นอีกแล้วบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วนะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับคู่นี้คู่ที่2ครับหมื่นล้านต่อบัวมาศกับอ่องนายครับโอ้โหนี่ปากคอแตกยับไปหมดเลยครับอย่ารับวันนี้อากาศข้างนอกเย็นสบายนะครับแต่ในเวทีนี่ร้อนระอุเหลือเกินครับไปดูภาพช้ากันเลยมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยอีก3ลูกครับรักษาสุขภาพครับ FC ของช่อง8ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองครับปลายฝนต้นหนาวอากาศกำลังเริ่มเปลี่ยนครับแต่ว่าความมันที่นี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเสาร์อาทิตย์เจอกันครับ19นาฬิกาปากคอจมูกนี่แตกไปหมดแล้วครับทางด้านของหมื่นล้านต่อบัวมาศลงจากเวทีอย่าชวนไปกินส้มตำปูปลาร้าเด็ดขาดครับมองค้อนควับเลยนะครับเอาละครับมาชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับหมื่นล้านต่อบัวมาศกับอ่องนายจากเมียนมาแซ่บจริงๆครับ2ยกที่ผ่านมาทรงมวยของอ่องนายนิ่งกว่านะครับกระดูกแข็งครับวัย23เรา18ย่าง19เอาครับต้องพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับทางด้านของหมื่นล้านต่อบัวมาศรูปร่างดีโครงสร้างดีครับค่อยๆเสริมเขี้ยวเล็บเข้าไปครับวันนี้ได้อะไรเยอะครับปลดเรียนบนสักเวียนเลือดพยายามออกลูกเตะให้เยอะเลยนะครับออกมาหมื่นล้านนี่โอ้โหขยันเตะจริงๆครับแต่ดูครับอ่องนายโอ้โหยืนเต็มเท้าจริงๆครับรอบวกรอสวนแล้วครับกองเชียร์ส่งเสียงเชียร์ครับอยากจะลุ้นลูกทีมของแต่ละคนแล้วครับทุกคนอยากเป็นผู้ชนะครับคุณมารุตครับไม่มีใครอยากแพ้ครับในชีวิตนี้วันนี้นะครับคู่เอกของเรานะครับยุทธการเพชรปตอกับฟริสเวกตันนะครับมันแน่นอนครับหลังจบข่าวในพระราชนักร3คู่4คู่อีกสำคัญครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8ครับเรามีความภาคภูมิใจครับเราก้าวกระโดดแบบคุณภาพเป็นผู้นำหมายเลข1ในมวย3ยกแล้วครับตอนนี้แม้แต่คู่นี้ครับจะลงเอยยังไงครับยังไม่มีใครทราบครับพลิกเกมได้ทุกนาทีโอ้โหหมัดไปนะครับทางด้านออกนายเอาคืนเลยครับโอ้โหหมื่นล้านครับต่อยคืนได้บัตรหนึ่งวิ่งเข้าไปออกนายทำไงวงในพอเขางางแล้วหมื่นล้านนี่ไปก้มหน้าครับโอ้โหดูครับโน้มลงมาตีเลยคุณชัยชัยดูโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับนี่ครับเมียนมานี่ไม่ต้องห่วงครับพื้นฐานกับมวยคาดเชือกอยู่แล้วครับกติกาบ้านเขา5ยกไม่สลบไม่ยอมแพ้นี่เสมอกันไปครับแม่ถือว่าเป็นจอมโหดแห่งลุ่มน้ำอิระวดีเลยนะครับทางด้านของอ่องนายมาบ่อยๆครับแข็งแรงมั่นคงแบบนี้เอาครับใครเจ๋งจริงมาเลยครับ62กิโลกรัมครับไม่ขยับอ่องนายก็ยืนหายใจสบายเลยครับตัวเองนั้นได้นับตุนไว้แล้วนะครับหมัดขวาไม่ถึงครับมวย3ยกใครบอกว่าขนมมาเลยครับมาพิสูจน์ได้ครับรายการนี้ติดต่อผ่านเดียเกียรติเพชรครับสมนึกพัฒน์บุรีสาวสิงห์สโสภิตครับ3แรงแข็งขันครับช่วยกันทำให้เรตติ้งนั้นกระฉูดครับความมันเกิดขึ้นทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับขยับโยกแม่ไม่ออกครับไม่ออกออกนายก็ยืนหายใจสบายครับนี่ครับแม่แข่งเงยานี้วันนี้ไม่เข้าเป้าเลยนะครับหมื่นล้านดูนี่ครับกาวจะเล่นก้านคอตีดึงหลบได้ครับแหมนี่ทีแบบคาราเต้เลยครับอ่องนายมีหลากหลายนะครับจิ้มหน้าจิ้มท้องครับปรุงแต่งไปเรื่อยครับอ่องนายครับไม่เครียดกับเกมแล้วครับตัวเองนั้นปลดล็อกได้ตั้งแต่นาทีแรกครับดูครับเลือกแล้วครับตอนนี้เหมือนเดินตลาดสดแล้วครับเลือกของสดๆของดีๆรับประทานเข้าไปครับอ่ะครบ3ยกครับดีครับชมหน้าของหมื่นล้านต่อบัวมาศครับไปชมไฮไลท์กันเลยครับคู่นี้แต่แทงเขาก็ยังถือว่าเข้ายังไม่เต็มครับแล้วดูครับโอ้โหเขาวิ่งเข้ามาฟันศอกครับโอ้อาวุธแน่นกว่าเยอะครับปรุงแต่งครับคุณมารุตครับดูสะบัดลูกนี้แม่ยังเป็นปลายเท้านะครับไม่เต็มข้อไม่เต็มแข้งครับนี่เป็นคู่ที่2ครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับทุกวันเสาร์เราเจอกันครับ19นาฬิกาใครๆก็ดูช่อง8ครับกฎหมายเลข27อ่ะไปพบกายรัชนนท์ครับ
มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะและผ่านไปแล้วกับคู่ที่2มันกันสุดๆตั้งแต่ยกแรกยันยกที่3เลยนะครับแต่ตอนนี้ผลคะแนนที่เป็นทางการอยู่ในมือของผมแล้วและกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนฝ่ายชนะ29-28 and your winner by unanimous decision blue corner Ong Nai from Myanmar โอ้สายตาเขาดีสุดๆเลยนะฮะออกหมัดเตะหรืออะไรปุ๊บนี่ดึงกลับได้ดีมากๆเลยแต่คู่ถัดไปครับเรามาเปิดสังเวียนให้สาวๆกันบ้างดีกว่าดาวรุ่งสาวนักบูจากนครราชสีมานะครับจะมาปะทะกับซามูไรสุดโหดจากประเทศญี่ปุ่นในพิกัด 46.5 กิโลกรัมเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคู่ต่อไปจะเดือดกันขนาดไหนกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดู